อันนี้เป็นหมากแดงนะคะเป็นหมากแดงดินมันนั่นไงมันขึ้นมาข้างบนแล้วนะเป็นหมากแดงแล้วก็มาขอน้องเขาไปต้นหนึ่งจะเอาไปปลูกนะคะนู่นให้ถ่ายดอกม่วงเดี๋ยวไปดูอีกทางนี่ค่ะอันนี้เป็นหมากแดงนะวันนี้ขอน้องเขาไปต้นหนึ่งเขาขุดให้หนึ่งต้นไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าคุณยายปลูกไม่เคยเป็นเลยอ่ะหมากแดงปลูกหลายต้นซื้อมาแพงๆก็ตายหมดดวงไม่มีจะปลูกหมากแดงเลยวันนี้หนึ่งวันสวยออกจะปลูกหมากแดงได้มาแล้วค่ะหนึ่งต้นนะคะขุดมาอันนี้ขุดมานะแต่ว่าตอนที่ไปขุดอันนี้มันเป็นรากลอยอยู่นะมันเป็นรากลอยอยู่ก็ขุดง่ายหน่อยนะขุดง่ายแต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีเพราะว่าคุณยายเลี้ยงไม่เคยรอดเลยนะคะอันนี้น้องให้มาหนึ่งต้นเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยค่ะก็มีกระถางนะอันนี้คุณยายใส่กระถาง15นิ้วนะคะ15นิ้วนะคะแล้วก็อุดกระถางด้วยกับมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวสับนะแล้วก็จะมีดินนะคะมีดินแล้วก็มีกับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็มีปุ๋ยนะคะมีปุ๋ยมีน้ำยานะคะมีน้ำยาเป็นปุ๋ยหมักของคุณยายนะคะรดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาปลูกกันเลยนี่นะคะสวยงามรากสวยงามมากเลยนะคะใส่ลงไปควรจะใส่กระถางก่อนนะเพราะว่าคุณยายคิดว่าถ้ารอลงดินเลยอ่ะเสียงนะเสียงตายนะคะแต่ต้นนี้สมบูรณ์มากเลยนะคะสมบูรณ์มากเพียงแต่ว่าจะเลี้ยงจะรอดหรือไม่รอดแค่นั้นเองนะใส่ดินไม่ต้องเยอะมากนะดินไม่ต้องเยอะมากถ้าดินเยอะเดี๋ยวหายใจไม่ออกตายนิดเดียวโอเคใส่ดินประมาณครึ่งต้นใส่ดินประมาณครึ่งต้นนะประมาณครึ่งต้นครึ่งกระถางนะแล้วที่เหลือก็เป็นกับมะพร้าวนะที่เหลือก็เป็นกับมะพร้าวใส่ลงไปโอเคใส่ไปเลยหมากแดงนะคะหมากแดงถ้าเขางามดีนะคะหมากแดงเนี่ยเขางามดีเขาก็จะแตกนะคะแตกหน่อนะคะแตกหน่อเป็นพุ่มสวยงามมากนะคะก็จะเป็นต้นก็คือเกิดจากเง่าของเขานะที่ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะคืออากาศที่เขาชอบก็คือต้องไม่น้ำนะคะมีอยู่ได้ทั้งแดดนะคะทั้งแดดทั้งลำไรทั้งในร่มอยู่ได้หมดเลยนะคะการรดน้ำก็พอประมาณนะพอประมาณต้นแม่ของเขาเนี่ย20กว่าปีแล้วนะคะที่คุณยายไปเอามาต้นแม่นะ20กว่าปีแล้วต้นนี้คุณยายว่าประมาณ 5-6 ปีแล้วนะคะเนี่ยที่คุณยายเอามาเนี่ย 5-6 ปีแล้วนะคะอยู่กับกอแม่ของเขานะนี่คุณยายก็ไปขยายออกมานะคะเผื่อว่าจะได้สักต้น2ต้นเนาะจ้ะโอเควันนี้คุณยายก็พามาปลูกนะคะเจ้าต้นหมากแดงนะหมากแดงปลูกไว้เป็นต้นแม่ของมันนะเพื่อให้เขาได้ขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ขยายต้นขึ้นมาก็จะได้ตัดไปปลูกต่อเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ